ต่อมาเราก็มาดูตัวอย่างนะครับนะครับเขาบอกว่าจงพิจารณาว่าฟังก์ชันที่ให้ต่อไปเนี้ยไม่ต่อเนื่องที่จุดใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆลองมาดูฟังก์ชันแต่ละตัวเลยนะครับข้อ1เนี่ยฟังก์ชันของเราก็คือ fx เท่ากับ1ส่วน x เริ่มต้นเราหาก่อนเลยครับว่ามันมีจุดไหนบ้างที่ไม่นิยามอันนี้คือ1ส่วน x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่นิยามก็คือจุดที่ทําให้ส่วนเป็น0นั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตเอาไว้ก่อนนะครับว่าจุดที่ไม่นิยามก็คือส่วนเป็น0นะครับแล้วมันมีจุดไหนบ้างที่มันไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิตก็เมื่อ x เข้าใกล้0อีกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าถ้า x เข้าใกล้0ทางด้านบวกกราฟมันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้า x เข้าใกล้0ทางด้านลบกราฟมันจะดิ่งลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่มีลิมิตก็คือที่0อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยจุดที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็มีอยู่แค่จุดเดียวก็คือที่0นะครับทำไมต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะครับต่อมาข้อ g นะครับทำลักษณะเดิมเลยนะครับก็คือว่ามีจุดไหนบ้างที่ฟังก์ชัน g เนี่ยมันไม่นิยามนะครับก็เหมือนเดิมครับฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันเศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นจุดที่มันไม่นิยามก็คือจุดที่ทำให้ส่วนมันเป็น0นั่นเองนะครับทีนี้ส่วนมันเป็น0เมื่อไหร่ก็คือเมื่อ x มีค่าเท่ากับลบ1ถูกไหมครับทีนี้นอกจากลบ1แล้วมีจุดไหนบ้างไหมที่ตอนนี้เงื่อนไขแรกเราเคลียร์ไปเนาะก็คือหาจุดที่มันไม่นิยามต่อมาเงื่อนไขที่2ก็คือหาจุดที่มันไม่มีลิมิตนะครับก็ปรากฏว่าฟังก์ชันอันนี้มันเป็นฟังก์ชันเศษส่วนถูกไหมครับมันมีลิมิตทั้งหมดนะครับยกเว้นอยู่แค่จุดเดียวก็คือจุดที่ทําให้ส่วนเป็น0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน g(x) จุดที่ไม่ต่อเนื่องก็เลยมีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือที่ x เท่ากับลบ1นะครับถัดมาข้อ3ฟังก์ชัน h เนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าถ้า x น้อยกว่า1เนี่ยให้ใช้เป็นฟังก์ชัน x บวก1นะครับแต่ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ1ให้ใช้เป็น2ลบ x เริ่มต้นนะครับก็ลองมาดูนี้ก่อนถ้า x น้อยกว่า1ฟังก์ชันตัวนี้ x บวก1ตรงนี้มันมีตรงไหนที่มันไม่นิยามบ้างไหมปรากฏ x มันเป็นอะไรก็ได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็นิยามหมดทั้งหมดเลยนะครับฟังก์ชันตรงนี้มีลิมิตไหมก็มีลิมิตทั้งหมดเลยถูกไหมครับแล้วก็ค่าของฟังก์ชันกับค่าของลิมิตเท่ากันไหมปรากฏเท่ากันนะครับเพราะว่าสมมุติว่าผมให้ a น้อยกว่า1 ha เนี่ยก็จะเท่ากับ a บวก1แล้วก็ลิมิตของ hx เมื่อ x เข้าใกล้ a ตอนนี้ a ของเรามันเป็นเลขที่มันน้อยกว่า1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น hx ของเราก็จะใช้เป็นหน้าตาของ x บวก1แบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าการหาลิมิตของตัวนี้ก็คือ a บวก1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าค่าของฟังก์ชันเท่ากับค่าของลิมิตแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นซีกนี้ x บวก1ต่อเนื่องชัวร์ๆทั้งหมดนะครับเราอาจจะเว้นตรงรอยต่อก็คือที่ตัว1เอาไว้ก่อนนะครับที่2ลบ x ตรงนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกันด้วยวิธีแนวคิดแบบเดียวกันนะครับทีนี้เราก็เลยลองมาเช็คที่ตรงรอยต่อเลยนะครับก็คือที่1แน่นอนครับว่าถ้า x ของเราเท่ากับ1มันมีค่าแน่ๆนะครับก็คือ2ลบ1ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเนาะนะครับทีนี้มันมีลิมิตหรือเปล่าก็มาหาลิมิตกันก่อนนะครับก็ลิมิตของ hx เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับเราก็แยกคิดลิมิตซ้ายลิมิตขวาเนาะเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันแบบแยกเงื่อนไขนะครับก็หาลิมิตของ hx เมื่อ x เข้าใกล้1ด้านลบนะครับถ้า x เข้าใกล้1ด้านลบแสดงว่า x น้อยกว่า1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ฟังก์ชัน x บวก1ก็หาลิมิตของ x บวก1นะครับเมื่อ x เข้าใกล้1ด้านลบก็จะกลายเป็น1บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ2นะครับต่อมาหาลิมิตของ hx เมื่อ x เข้าใกล้1ด้านบวกนะครับก็ถ้า x เข้าใกล้1ด้านบวกแสดงว่า x ของเรามันมากกว่า1ไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เงื่อนไข2ลบ x ตรงนี้ก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ2ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้1ด้านบวกนะครับซึ่งก็จะมีค่าเป็น2ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ hx เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับอันนี้ก็ไม่มีค่าสรุปก็คือว่าฟังก์ชัน h เนี่ยไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับ
ตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าที่จอดรถแห่งหนึ่งเก็บค่าจอดรถโดยคิดค่าจอดรถชั่วโมงแรก $3นะครับเศษของชั่วโมงเนี่ยปัดเป็นเต็ม1 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงถัดมาคิด $2แน่นอนครับเหมือนกันเศษของชั่วโมงก็ปัดเป็น1 ชั่วโมงเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ค่าจอดรถสูงสุดเนี่ยก็คือที่$10จงเขียนกราฟของค่าจอดรถกับเวลานะครับก็เริ่มต้นนะครับก็วัดกราฟก่อนนะครับเขาบอกว่าชั่วโมงแรกเนี่ยคิดเงิน $3เศษของชั่วโมงก็คือปรับเป็นจำนวนเต็มไปเลยเพราะฉะนั้นว่าคุณจะมาจอดแค่10 นาทีก็คิด$3เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นกราฟของเรามันจะเริ่มต้นที่3สมมุติให้เป็นจุดตรงนี้3มาเรื่อยๆเลยนะครับเสร็จแล้วชั่วโมงถัดมาคิดเพิ่มอีก $2ก็เหมือนเดิมครับจอดต่ออีก1 วินาทีก็คิดเป็น1 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น $5นะครับพอจอดไป2 ชั่วโมงชั่วโมงถัดมาก็คิดเพิ่มอีก $2ก็จาก5เป็น7นะครับแล้วก็ต่อมาครับก็เป็น $9และก็สุดท้ายนะครับก็เป็น $10เขาบอกว่าจอดยังไงก็ไม่เกิน$10นะครับคือหลังจากนี้ยังไงก็$10ก็กราฟยาวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการคิดค่าจอดรถในตรงนี้นะครับก็คือถ้าจอดหลังจาก4 ชั่วโมงเป็นต้นไปก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วยังไงก็จ่าย$10นะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆสำหรับการให้เห็นเรื่องของความต่อเนื่องนะครับในรอบๆตัวเรานะครับ